ผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเที่ยงคืนครึ่งตำรวจพระอินทราชายุทธยารับแจ้งเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำเกิดไฟลุกไหม้ในเวลาต่อมาทราบว่าเป็นรถขนแรงงานต่างด้าวเถื่อนลักลอบแล้วเกิดไฟลุกไหม้เสียชีวิตในรถ4รายด้วยกันนอกเหนือจากที่กระเด็นกระดอนออกมาสัก6รายตะเกียกตะกายออกมานี่เป็นเรื่องสลดใจที่เกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาบนถนนสายเอเชียช่องทางคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพค่ะรถเบนซ์แวนรุ่นซันยองมัตโซแบบ7ที่นั่งสีแดงนะคะอยู่ในสภาพพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะ เสียชีวิตอยู่ในรถเลยด้วยความเคารพคือดำเป็นตอตะโกเนี่ย4ท่านนะคะขณะที่คนเจ็บที่ออกมาจากซากรถตะเกียกตะกายออกมาเนี่ยออกมาได้6คนค่ะเป็นชาย3หญิง3ส่วนเสียชีวิตเนี่ยเป็นชาย1หญิง3นำส่งโรงพยาบาลโดยพบว่าผู้บาดเจ็บทั้ง6เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาซึ่งหลบหนีเข้าเมืองครับท่านผู้ชมคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเสียงเบรกดังสนั่นเลยนะคะแล้วเสียงเหมือนกับรถมันชนกันออกมาเห็นอีกทีก็คือพลิกคว่ำอยู่ในสภาพนี้แล้วแล้วก็เห็นคนนอนกระจายเกลื่อนถนนทั้งชายทั้งหญิงอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นั่นแหละท่านผู้ชมครับแล้วไฟมันเริ่มไหม้มีคนออกมาจากรถก็เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้อีก3คนทีแรกพอรถกำลังจะระเบิดจากนั้นก็เกิดระเบิดไฟลุกไหม้มีคนที่บาดเจ็บพยายามจะวิ่งเข้าไปช่วยชายในรถช่วยคนในรถไม่ใช่ชายในรถก็ต้องรีบห้ามเอาไว้เพราะเดี๋ยวมันจะระเบิดแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องลูกลามต่างด้าวครับรถขนต่างด้าวคว่ำหน้าโรงเรียนเชียงรักน้อยครับออกมาออกมาออกมานี่ครับเหตุการณ์ต่างด้าวครับรถขนต่างด้าวคว่ำหน้าโรงเรียนเชียงรักน้อยครับมีกี่คนทั้งในมีกี่คนออกมาเดี๋ยวมันระเบิดเดี๋ยวระเบิดหมดออกมาให้หมดเลยเดี๋ยวมันระเบิดอีกเดี๋ยวมีกี่คนทั้งหมดอ่ะเอ้าบอกแล้วไงมันไม่ทันแล้วไงไฟลุกขนาดนี้ไฟลุกท่วมมีคนติดอยู่ด้านในครับไม่ทราบว่ากี่คนมีอะไรอยู่ในรถอ่ะขนไล่ในรถมาทำไมมันระเบิดขนาดนี้อ่ะนี่ครับแม้จะเป็นแรงงานเมียนมาที่ลักลอบเข้ามาทำงานในมุมเขาก็ดิ้นรนทำหากินเพื่อจะเอาชีวิตรอดต่างด้าวครับก็มีความเป็นมนุษย์หน้าหดหู่จริงจริงฟังเสียงชาวบ้านสักนิดนึงนะครับมีนอนอยู่ตรงนี้ใกล้รถคนเดียวแล้วอีก2คนผู้หญิงอ่ะอยู่บริเวณริมนี่แหละแล้วเขาก็ช่วยกันลากกันออกมาก็ไฟมันก็เลยเริ่มไหม้ขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่มันก็จะมีมือผูกมาเรียกให้ช่วยแต่ตอนนั้นเราไม่สามารถเข้าไปช่วยได้เพราะไฟเริ่มโหมแล้วแต่เขาก็พยายามเอาตัวเองออกมาช่วยเหลือตัวเองก็สามารถออกมาได้3คนเป็นผู้ชาย3คนมันออกมาควันยังตามเสื้อผ้ามาที่มาเนี่ยไฟมันลุกแล้วมันลุกหน้าเครื่องแล้วเขาบอกว่าหน้าเครื่องลุกแล้วแล้วทีนี้เห็นที่ยืนน่าจะมีการดับ3คนแล้วก็ออกจากรถผมก็เลยว่าให้ออกมาเดี๋ยวมันจะระเบิดสักพักนึงมันก็เกิดเหตุระเบิดจริงๆแล้วก็ไปกองกันข้างล่างที่อยุธยาโอ้โหก็เลยเรียกมาแล้วก็คุยไม่รู้เรื่องสอบถามรู้เรื่องเป็นต่างด้าวพูดไม่ได้ขับเพลิงมาอะไรมาก็ลุกหมดละเอาไม่อยู่ละระหว่างที่ดึงออกมาได้3คนนะลากออกมา3คนแล้วก็อีก3คนก็ไปกองอยู่นู่นแล้วที่เหลือเนี่ยไอ้น้องผู้หญิงจะไปเอาน้องสาวเขาแต่ว่าช่วยไม่ได้ละไฟลุกถึงขนาดคือเข้าไม่ได้เลยระเบิดอย่างเดียวเลยนะก็หนึ่งเขาก็สอบถามแหละว่าใช่รถทะเบียนนี้ไหมบอกว่าใช่เขาบอกเป็นรถที่ไล่กวดมาครับผมแสดงความเสียใจด้วยจริงๆค่ะสันนิษฐานเบื้องต้นว่ารถคันนี้ซึ่งก็แปลว่ารถลักลอบขนแรงงานต่างด้าวน่าจะขับมาด้วยความเร็วสูงจุดเกิดเหตุเป็นทางเบี่ยงออกพหลรถอาจจะเสียหลักเกิดพลิกคว่ำแล้วไฟลุกไหม้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชาย1หญิง3ซึ่งต่อมาพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบก็ปรากฏว่าต้องใช้กู้ภัยเนี่ยเอาเครื่องตัดทางอะค่ะเปิดตัวถังรถตรวจสอบปรากฏว่าถูกย่างสดติดอยู่ในรถ
นั่งมาทั้งหมดในฝั่งเดียวกับคนขับเลยค่ะคือฝั่งของคนขับเนี่ยเสียชีวิตหมดเลยรวมถึงตัวคนขับที่เป็นผู้ชาย1คนด้วยคนขับเนี่ยคาดว่าเป็นคนไทยนะคะส่วนอีก3รายเนี่ยเป็นร่างของหญิงแรงงานพม่าค่ะรถติดตั้งระบบแก๊สค่ะอันนี้ก็ตั้งเป็นประเด็นว่าอาจจะทำให้เกิดไฟลุกไหม้ด้วยขณะที่ตรวจรอยล้อไม่พบการเบรกเพื่อจะหยุดรถนะครับค่ะคงจะวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วเสียหลักแล้วลอยข้ามแล้วก็เกิดเหตุสลดใจอย่างที่บอกไปเสียชีวิต4บาดเจ็บแล้วก็รอดชีวิตเนี่ย6คนด้วยกันนี่ต้องดูนะทีมงานวันหลังเห็นข่าวอย่างนี้เนี่ยขนแรงงานต่างด้าวด้วยความเคารพนะต้องดูว่ายังมีสติ๊กเกอร์หลงเหลือไหมน้องใบสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นี่สำคัญมากแล้วทำไมปล่อยเขานอนเงี้ยอ่ะ